สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุกลวัฒน์สมบัติชื่อเล่นชื่อสไปค์ครับอายุ12ปีอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราครับวันนี้ผมแต่งตัวเป็นแรปเปอร์ครับพี่ป๊อปครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากพี่ปู่จ๋าลองไหมครับผมชอบพี่ปู่จ๋าเพราะว่าผมไปเปิดเพลงฟังใน YouTube ครับแล้วเจอเพลงพี่ปู่จ๋าครับเลยชอบฟังมามันเป็นเพลงไม่เหมือนใครครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ในตัวครับผมและคำที่เขาใช้เป็นคำแบบไทยๆครับไม่ค่อยเห็นที่ไหนครับพอฟังแล้วมันก็แปลกดีครับก็เลยชอบมาตลอดเลยครับปู่จ๋าลองไหมแรปเปอร์จากภาคเหนือที่มีสไตล์การร้องที่โดดเด่นไม่เหมือนใครทำเพลงออกมาได้โด่งดังจนฟังฮิตติดหูและมียอดวิวผู้ชมสูงถึง139ล้านวิวกันเลยทีเดียวส่วนตัวผมก็ชอบเพลงแร็ปนะครับแต่ที่มาเวทีลูกทุ่งวันนี้ก็เพราะว่าผมร้องเพลงพี่ปู่จ๋าให้คุณครูฟังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเพลงพี่ปู่จ๋ามันมีผสมไทยเดิมอะไรเงี้ยครับผมแล้วครูเขาได้ยินเขาก็เลยให้มาลองแข่งเพลงลูกทุ่งเลยครับแล้วก็มีหัดแต่งด้วยครับผมหัดแต่งก็เรียนรู้จากการฟังเพลงพี่ปู่จ๋าเนี่ยแหละครับเขียนร้องผิดร้องถูกมาเรื่อยๆเลยครับผมเองก็ไม่เคยแร็ปโชว์ที่ไหนเลยครับมีแต่ร้องเพลงแร็ปอยู่ที่บ้านคนเดียวครับวันนี้ผมก็พกใจมาเต็มร้อยครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับผมครับย่ารู้ว่าสไปแลบไทยผมแต่งรับใส่กอนกิ้งไรกองกิ้งลูโนจะบ่วิ่งนิ่งนอนใจรอดเยี่ยมกองไฟกันแรงขอบปืนลูกกองไทยสไตล์ไฟแลบกองไม่พบผักลูกซันและลงไปกองไฟแลบสไตล์ไทยปลาสูนารีว่าเฉยเฉยกุศลายังไม่มองนาและยังไม่แต่งเพลงให้เลยพี่ไหมพี่ไผ่พี่ตายยังแต่งไงได้เลยที่ได้มาแรปวันนี้ขอบคุณไม่ต้องคำนะเอิ้งเอ้ยพี่อาร์ดีรู้ว่าสไปแลบไทยลูกหลานหลวงพ่อโสธรบ้านอยู่บางปะกงไงสุดแสนดีใจได้มาโชว์ที่ไม่ต้องคำเพราะว่าผมมีผู้นำแบบพี่ปุจานลองไม่สไตล์การแรปแบบล้ำนำสมัยจับโคงกับกรมาร้องแรปแบบไทยร้อนที่กองไฟกันแรงฝ่าปืนลูกซองไทยพงร้องแบบกราบจานีและกบฏกวีนะเอิ้งเอ้ยครับ